รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะช่วงนี้จะเป็นนานากับอาจารย์นิสักมาให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆในการเข้าครัวการถนอมอาหารสำหรับวันนี้นะคะจะมีวิธีการเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันนะคะหน่อไม้เนี่ยถ้าเกิดล้างไม่เป็นเนี่ยหรือล้างไม่ดีเนี่ยเวลาผัดออกมาเสร็จแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากเลยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆในการล้างหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันค่ะหน่อไม้ดองค่ะที่ซื้อมาจากตลาดล้างแล้ว1น้ำก็แล้ว2น้ำก็แล้ว3น้ำก็แล้วก็ยังมีกลิ่นที่อับๆเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่หลายคนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเอามาผัดเสร็จแล้วก็ไม่อร่อยวันนี้เคล็ดลับง่ายๆของเรานะคะหลังจากล้างน้ำแล้วบีบจนกระทั่งแห้งใส่ลงไปในอ่างค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะหวานหรือเปล่าใส่ลงไปก้อนเท่านี้ได้เลยนะกับปริมาณหน่อไม้ขนาดนี้แล้วจากนั้นขยำค่ะไม่น่าเชื่อนะน้ำตาลปี๊บก้อนแค่นี้สามารถทำให้กลิ่นหน่อไม้ของเราอะลดลงไปได้เยอะมากๆเลยหลังจากขยำแล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำให้พักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ล้างออกให้หมดบีบน้ำให้แห้งจากนั้นเนี่ยก็นำหน่อไม้ดองตัวนี้ไปใช้ผัดรับรองค่ะว่าหน่อไม้ของคุณเนี่ยจะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปมากๆเลยล่ะขยำจนน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดนะคะหลังจากพักทิ้งไว้แล้วนะคะเรานำหน่อไม้ดองของเราไปล้างให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำจนแห้งอันนี้คือหน่อไม้ดองของเราที่ขยำน้ำตาลปี๊บพักทิ้งไว้แล้วก็ล้างบีบน้ำให้แห้งแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำหน่อไม้ดองเลยคือไม่ได้เอาหน่อไม้ดองของเราไปผัดเผ็ดเลยเนี่ยแนะนำให้หลังจากที่ขยำกับน้ำตาลปี๊บเราพักทิ้งไว้แล้วเนี่ยเอาไปต้มก่อนอีกสักรอบแล้วก็เก็บนะคะมันจะทำให้เก็บได้นานขึ้นค่ะเพียงเท่านี้หน่อไม้ดองของคุณผู้ชมก็จะมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับๆเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะเห็นบ่อยตามร้านข้าวแกงเพราะว่าต้นทุนการทำไม่สูงแต่ว่าเวลาทำให้อร่อยทำยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูที่เราทำนะคะแล้วลองไปปรับใช้ดูรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะใครที่ชอบผัดให้มีน้ำมากกว่านี้จะใส่น้ำต้มสุกลงไปตอนผัดด้วยก็ได้แต่เราอะชอบผัดรสจัดๆแล้วก็ผัดแห้งๆหน่อยแล้วว่าคลุกข้าวก็อร่อยอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลอวิธีทำข้าวมันเห็ดหอมใส่ข้าวหอมมะลิเก่าน้ำและซอสหุงข้าวในซองชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบคนให้เข้ากันใส่เห็ดหอมสดนำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำไก่ต้มใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มจนเดือดใส่เนื้ออกไก่ลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อไก่สุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดเทซองผงหมักของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้ละลายใส่สะโพกไก่ลงเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงเทซองแป้งชุบทอดของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากัน
นำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกกรอบตักขึ้นพักไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปเทผงทำซุปในซองชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักข้าวมันเห็ดหอมใส่ภาชนะเสิร์ฟวางไก่ต้มและไก่ทอดที่หั่นไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ในซองชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบและน้ำจิ้มไก่กาโลโบน้ำซุปและแตงกวาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลือเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูข้าวเกรียบปากหม้อราดน้ำกะทิวิธีทำใส่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนส่วนผสมจนเดือดและสุกจากนั้นปิดไฟแล้วยกลงเตรียมไว้ผสมงาขาวคั่วสุกน้ำตาลทรายและเกลือไทยเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนละเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ตักแป้งที่ผสมสีไว้ครั้งละชนิดลงละเลงบนปากหม้อที่ขึงด้วยผ้าโทเรเป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาออกจากนั้นนำไส้ผักที่เตรียมไว้ตามชอบใช้พายางปาดแป้งคุ้มไส้ให้สวยงามตักใส่ภาชนะเสิร์ฟทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตราดด้วยน้ำกะทิและโรยส่วนผสมงาขาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นเมนูหน่อไม้ดองผัดพริกไก่ค่ะตั้งกระทะของเราจนร้อนนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปเมนูของเราวันนี้จะมีรสชาติเผ็ดร้อนพริกของเราที่ใช้เลยมีทั้งพริกที่ฟ้าเหลืองซึ่งมีรสเผ็ดแล้วก็พริกขี้หนูสีแดงในนี้จะมีกระเทียมโขลกรวมกัน3อย่างนะคะผัดพริกกระเทียมและน้ำมันเข้าด้วยกันจนหอมก่อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะเห็นบ่อยตามร้านข้าวแกงเพราะว่าต้นทุนการทำไม่สูงแต่ว่าเวลาทำให้อร่อยทำยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูที่เราทำนะคะแล้วลองไปปรับใช้ดูรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าเมนูนี้สามารถทำขายได้เลยเมื่อกี้ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกเป็นเนื้อไก่ที่มีกระดูกก็ได้หรือเลือกเนื้อไก่แบบนานาที่มีหนังติดก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยหลายๆคนก็มักจะนิยมใส่พวกปีกพวกเท้าลงไปด้วยเพราะว่าบางคนเวลาทานก็ชอบแทะเพราะว่ามันอร่อยอย่างเราก็ชอบบอกว่าเนื้อปีกมันอร่อยจังเพราะว่ามันมีกระดูกนิดหน่อยมันทำให้เวลาเคี้ยวเสร็จแล้วสนุกดีผัดจนกระทั่งเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะสังเกตง่ายๆไก่ของเราเปลี่ยนเป็นสีขาวข้างนอกหมดแล้วแปลว่าเขาเริ่มสุกประมาณ 60% 70% แล้วล่ะหลังจากนั้นใส่หน่อไม้ของเรานะคะที่ล้างเตรียมไว้ลงไปทิ้งในกระทะให้หน่อไม้โดนความร้อนจัดๆก่อนแล้วค่อยปรุงรสนะคะThank you.
ายคนไม่อยากทานหน่อไม้ดองเพราะว่ารสเค็มรสเปรี้ยวที่จัดมากกว่าของสดแล้วยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้สูตรของเราล้างน้ำขยำน้ำตาลปี๊บแล้วก็เอามาใช้ผัดดูนะคะเราเชื่อว่าล้างหลายๆครั้งเนี่ยลดความเปรี้ยวลดความเค็มไปได้เยอะมากๆเลยล่ะที่สำคัญกลิ่นเนี่ยไม่ได้รุนแรงแบบหน่อไม้ดองที่ไม่ขยำน้ำตาลปี๊บด้วยนะระหว่างผัดนะคะใส่ใบมะกรูดเยอะหน่อยลงไปเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยช่วยเรื่องกลิ่นหอมที่สำคัญเนี่ยนะคะกลิ่นหอมๆของใบมะกรูดยังทำให้กลิ่นของหน่อไม้ดองของเราหอมยิ่งขึ้นก่อนใส่ขยำอย่างเงี้ยนิดนึงให้น้ำมันของเขาออกมาจากนั้นเริ่มปรุงรสนะคะใช้น้ำตาลปี๊บค่ะตัวหน่อไม้ดองมีรสจัดอย่าตกใจที่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเยอะเชื่อเถอะว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วมันพอดีน้ำปลานะคะใส่ลงไปเวลาใส่น้ำปลาถ้าอยากใส่ให้กลิ่นหอมยิ่งขึ้นอ่ะเราอ่ะนิยมใส่ข้างๆกระทะเวลาน้ำปลาโดนความร้อนน่ะแล้วมันจะทำให้กลิ่นหอมมากเลยซอสหอยนางรมค่ะพยายามขยี้ให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายดีพอเราเห็นว่าหน่อไม้ของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราใส่ใบโหระพาของเราที่เด็ดแล้วล้างน้ำให้สะอาดแล้วลงไปขั้นตอนนี้ถ้าไม่อยากให้โหระพาของเรามีสีดำเนี่ยนะคะแนะนำให้ผัดจนกระทั่งโหระพาของเราสุกแล้วฟุบดีไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลายกขึ้นมาจากเตาอ่ะโหระพาของเราจะมีสีดำแล้วก็ไม่น่ารับประทานใครที่ชอบผัดให้มีน้ำมากกว่านี้จะใส่น้ำต้มสุกลงไปตอนผัดด้วยก็ได้แต่เราอะชอบผัดรสจัดๆแล้วก็ผัดแห้งๆหน่อยแล้วว่าคลุกข้าวก็อร่อยอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบนะหลังจากใส่โหระพาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันผัดจนแน่ใจนะคะว่าโหระพาของเราสุกแล้วจริงๆจากนั้นยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเสิร์ฟในร้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณตักขายเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องวางก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวางโหระพาสดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีสีดำแต่ว่าอันนี้เพื่อความสวยงามค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์นิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะคุณแม่เราเคยสอนว่ามูลข้าวเหนียวให้อร่อยปริมาณน้ำกะทิพอท่วมข้าวเหนียวแล้วประเดี๋ยวจะพอดีเนี่ยเห็นไหมพอท่วมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุ๊ยตายข้าวเหนียวเหลวไปหมดเลยดูสิเนี่ยมีแต่กะทินี่ไงท่วมพอดีเลยคุณผู้ชมคนซ้ายให้ข้าวเหนียวแตกอย่าบี้ประเดี๋ยวข้าวเหนียวจะเละคนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเอาละเรียบร้อยคุณเคยทำแบบไหนเดนก็ทำแบบนั้นค่ะแต่หน้าตาใหม่เห็นไหมคะเดนก็มีถั่วคั่วด้วยเป็นแบบเวอร์ชันพุดดิ้งสมัยใหม่หน่อยนึงช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดขี้เมารวมทะเลมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28ซมทรงลึก IF ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำขนมผักกาดลงทอดให้มีสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28ซมทรงลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดและกระชายซอยเป็นเส้นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลวกสุกหอยแมลงภู่ชิลีลวกสุกและปลาหมึกลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่ขนมผักกาดที่ทอดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบ
และใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากเป็นเมนูที่ทำรับประทานกันได้แบบง่ายๆและเหมาะสมกับเทศกาลนี้จริงๆคือเทศกาลแมงโก้ฟีเวอร์มะม่วงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวพุดดิ้งมะม่วงรับประทานกันนะครับข้าวเหนียววันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวอย่างดีตราข้าวทองนะคะจัดการแช่น้ำสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนึ่งจนสุกตอนนี้กำลังสุกร้อนๆอยู่ในถ้วยโมแต่ยืนยิ้มกับคุณผู้ชมอุ๊ยคุณพระร้อนค่ะเห็นไหมคะควันโชว์จากคุณผู้ชมพอทันทีที่เราได้ข้าวเหนียวร้อนๆสุกใหม่ๆปุ๊บเราจะต้องมูนทันทีอยากให้เป็นมะม่วงวันนี้ก็เลยคว้านี่มาเลยคุณผู้ชมมิติใหม่ในการทำพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงของเรามะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ซื้อมาสำหรับทำเครื่องดื่มได้สารพัดนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ก็จะเอามาใส่ทำข้าวเหนียวมูนแบบพุดดิ้งสมัยใหม่นะคุณผู้ชมเราก็ต้องปรับให้มันทันยุคอะไรที่มันง่ายๆนะเราก็หยิบมาเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็อร่อยเพราะเราได้ทดลองแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะในนี้ก็หวานแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าใส่มะม่วง preparation เสร็จเรียบร้อยก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมพอใส่เกลือเสร็จรีบคลุกเคล้าส่วนนี้ก่อนให้ความเป็นมะม่วงมันซุกไซเข้าไปในตัวเมล็ดข้าวเหนียวก่อนมันจะหวานเค็มนิดแต่มันยังไม่มันเลยให้เพิ่มความมันด้วยการใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปคุณผู้ชมตอนนี้ข้าวเหนียวยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมคุณแม่เราเคยสอนว่ามูลข้าวเหนียวให้อร่อยปริมาณน้ำกะทิพอท่วมข้าวเหนียวแล้วประเดี๋ยวจะพอดีเนี่ยเห็นไหมพอท่วมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุ๊ยตายข้าวเหนียวเหลวไปหมดเลยดูสิเนี่ยมีแต่กะทินี่ไงท่วมพอดีเลยคุณผู้ชมคนซาให้ข้าวเหนียวแตกอย่าบี้ประเดี๋ยวข้าวเหนียวจะเละคนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเอาละเรียบร้อยหาภาชนะมาปิดประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะเห็นทันทีเลยว่าข้าวเหนียวขึ้นมาสวยเป็นเม็ดแล้วก็เงาวาววับชวนรับประทานเลยนะเสร็จแล้วเราก็เตรียมภาชนะที่เราต้องการจัดการตักข้าวเหนียวมูนมะม่วงลักษณะมันดูแบบน่ากินนะคุณผู้ชมเป็นข้าวเหนียวมูนในเวอร์ชันที่ไม่เคยคิดเลยอ่ะตายน่ากินมากคุณผู้ชมมีความเป็นมะม่วงนี่กำลังคิดถึงลำไยคิดถึงลิ้นจี่คิดถึงผลไม้ต่างๆที่ดูมีเสน่ห์แม้กระทั่งทุเรียนถ้าทำวิธีนี้มันคงจะแบบเลิศนะคุณผู้ชมใส่ไว้ก่อนพักเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำหน้าซึ่งเป็นหน้าสังขยาแบบสมัยใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการกลุ่มให้เต็มแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดให้ถ้วยเราสะอาดเอี่ยมอ่องให้ข้าวเหนียวมีความเรียบเป็นระเบียบเวลามองข้างถ้วยมันจะได้สวยคุณผู้ชมเอาละเราพักส่วนผสมนี้ไว้คุณผู้ชมไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะเพราะว่าข้าวเหนียวเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วมันก็กระไรอยู่บางทีมันก็จะอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันแน่นแบบนี้จะดูน่ารับประทานกว่าพักไว้สักครู่เราไปทำสังขยากันนะสำหรับเรื่องของการทำสังขยาได้เรียนคุณผู้ชมแล้วว่าสมัยใหม่มากผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบคิดถึงอาหารไทยคิดถึงขนมไทยมีโลโบติดบ้านไว้สบายเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำร้อนใส่ไว้ในเหยือกเสร็จแล้วก็จัดการเทใส่ลงไปในเหยือกเลยนี่เป็นวิธีทำที่เกิดจากความคิดของเราทำไมเรามาเทใส่เหยือกเพราะประเดี๋ยวเราจะได้เอามาหยอดง่ายเนี่ยคนแค่นี้สักครู่หนึ่งก็จะกลายเป็นสังขยาที่มีความข้นหอมมันจิ้มขนมปังแล้วติดโอ้ยอร่อยเชียวเอาละเข้ากันดีแล้วโอ้ยกลิ่นใบเตยทะลุออกมานอกเหยือก
ข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมคงจำได้เราก็จะจัดการเทเจ้าสังขยาใบเตยลงไปในถ้วยก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้คุณผู้ชมวางไว้ในห้องอุณหภูมิที่แบบเราเปิดแอร์แบบนี้เย็นพอสบายสบายสักครู่หนึ่งจะทรงตัวขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยก่อนรับประทานนะวันนี้ไม่ใช่ได้มะม่วงน้ำดอกไม้แต่เป็นทองดำสุกเพราะฉะนั้นจึงมีความหวานอมเปรี้ยวที่ชวนรับประทานก็จัดการเอามาใส่ซะ4-5 ชิ้นตามต้องการเป็นหน้าตาของขนมสมัยใหม่มากข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหน้าสังขยาด้วยน่ากินมากค่ะแม่ขาสมัยใหม่ค่ะคุณผู้ชมมือเดี้ยนล้างแล้วค่ะคุณผู้ชมสนใจไหมคะเดี้ยนจะทำขายอะค่ะโอ้โหอันนี้ใบใหญ่ใหญ่แทบจะกลางปีกบินหนีไปจากถ้วยนี้เลยใส่มุมนี้แล้วกันตอนคุณแม่รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงคุณแม่บอกว่าต้องใส่ถั่วคั่วด้วยมันถึงจะอร่อยเดี้ยนก็มีค่ะคุณผู้ชมค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตรังข้าวทองจัดการคั่วซะจนกระทั่งหอมกรุ่นเสร็จแล้วก็เอามาโรยทองค่ะคุณเคยทำแบบไหนเด้งก็ทำแบบนั้นค่ะแต่หน้าตาใหม่เห็นไหมคะเด้งก็มีถั่วคั่วด้วยเป็นแบบเวอร์ชันพุดดิ้งสมัยใหม่หน่อยนึงแบบเก่าก็ดีอยู่แล้ววันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็พัฒนาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า15:30 ทาง Workpoint ช่อง23และช่วงนี้ยังคงเหมือนเดิมคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกไปข้างนอกใส่มาสก์ล้างมือนะคุณผู้ชมกินร้อนช้อนตัวเองห่างไกลกันบ้างก็ดีอย่านัวเนียกันมากบางทีอาจจะติดหวัดมาจากใครก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทำเนื้อไก่มาฝากคุณผู้ชมกันตั้งน้ำจนเดือดน้ำเปล่าเนี่ยแหละคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนะคะจากนั้นอกไก่หนึ่งอกแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ10 นาทีเมนูของเรานะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันเคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ